ชื่อของบุคคลแรกที่มีข่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีส่งเทียบเชิญให้มาร่วมรัฐบาลประยุทธ์2ซึ่งคาดการว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีในเดือนกรกฎาคมนี้คือนายวิชิตสุรพงษ์ชัยนายกกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์และเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในสมัยรัฐบาลในชวนหลีกภัยเป็นนายกโดยหมายมั่นปั้นมือจะให้มาร่วมงานในตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจแต่ท้ายที่สุดนายวิชิตได้ปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่ามีปัญหาด้านสุขภาพส่วนตำแหน่งขุนคลังในสเปคของพลเอกประยุทธ์ที่แต่งหนึ่งมาแต่ไกลคือนายประสานไตรรัตน์วรกุลอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและอดีตเลขาธิการกรต.กลายเป็นชื่อที่มีข่าววงในเล็ดรอดออกมาว่านี่คือว่าที่ขุนคลังตัวจริงที่จะมาแทนที่นายอุตมะสาวนายนโดยจะควบตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีด้วยเพราะนายประสานถือได้ว่าเป็นลูกหม้อที่ร่วมงานกับพลเอกประยุทธ์มายาวนานถึง6ปีจนรู้มือจึงได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการหลายชุดโดยเฉพาะการเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และล่าสุดก็เป็นกรรมการในคณะที่ปรึกษาด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ด้วยอีกคนคือนายไพรินทร์ชูโชติถาวรอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.และเป็นอดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท IRPC คือบุคคลที่ถูกวางตัวให้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาหรือศึกษาธิการหรือกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งนั่นเองแต่ที่ถือเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์คือดร.สมชัยจิตสุชนผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึงสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI หนึ่งในคณะกรรมการนโยบายการเงินนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายการคลังและนโยบายการเงินการแก้ไขปัญหากับดักประเทศรายได้ปานกลางการกระจายรายได้การแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแห่งบริติชโคลัมเบียแคนาดาซึ่งข่าวว่าจะมานั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาโดยรายชื่อบุคคลทั้ง3คนนี้ล้วนเป็นคนนอกที่มีข้อมูลว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นผู้ทาบทามและส่งเทียบเชิญด้วยตัวเองเพื่อให้เข้ามาทำงานแทนที่รัฐมนตรี3กุมาร1รองนายกด้านเศรษฐกิจที่เดิมเป็นนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์เป็นผู้กำกับดูแลทั้งนี้เพื่อหามืออาชีพที่เป็นตัวจริงเสียงจริงและมีความสามารถไม่ด้อยไปกว่าครม.เศรษฐกิจชุดเดิมที่ทำงานเก่งแต่อ่อนด้อยชั้นเชิงในการดูแลบรรดาลูกพรรคแบบลึกซึ้งเพื่อให้บุคคลเหล่านี้มาช่วยทำงานแก้โจทย์ใหญ่ในการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิด-19 ที่รออยู่และอีกในหนึ่งว่าเป็นการแก้เกมสงครามการช่วงชิงอำนาจภายในพรรคพลังประชารัฐที่กำลังฟัดกันฝุ่นตลบซึ่งหากนายกลุงตู่แก้เกมในลักษณะนี้ก็จะทำให้บรรดานักเลือกตั้งที่ลงทุนลงแรงฝากคลื่นลมโคควิดได้กินแห้วในตำแหน่งเสนาบดีที่ได้คาดหวังไว้กันหลายรายดังนั้นจึงต้องจับตาดูว่าหมากเกมนี้จะลงเอยอย่างไรรายชื่อครม.จะพลิกโผหรือไม่หน้าตาครม.ประยุทธ์2จะทำให้ประชาชนคนไทยได้ยิ้มหรือร้องยี้กันแน่ฟาริดาเหล่าพัชรกุลทีมข่าวนิวส์วันรายงาน